ดีก็ใช้ได้ปอโทก็ใช้ดีน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าที่ห้องสมุดราม2เนี่ยก็มีห้องกิจกรรมกลุ่มให้ได้เข้าใช้บริการด้วยใช้ได้ตั้งแต่ปอตีปอโทก็ปอเอกเลยค่ะแล้ววันนี้เรามาดูวิธีการการเข้าใช้ห้องกิจกรรมกลุ่มกันนะคะว่าเขามีวิธีการการเข้าใช้ยังไงบ้างดูกันเลยค่ะห้องกิจกรรมกลุ่มตั้งอยู่บริเวณที่ชั้น2ของห้องสมุดนะคะน้องๆที่ต้องการจะใช้ห้องกิจกรรมกลุ่มให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องบริการสื่อมัลติมีเดียและฟังคำบรรยายค่ะที่ชั้น2การจองห้องกิจกรรมกลุ่มต้องมีผู้เข้าร่วมใช้บริการอย่างน้อย3คนขึ้นไปนะคะการจองห้องกิจกรรมกลุ่มให้ระบุเวลาการใช้บริการตามช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อให้ผู้ใช้บริการรายต่อไปได้จองห้องกิจกรรมกลุ่มต่อไปได้นะคะ